ตอนนี้เลยกำลังทอดหมู3ชั้นน้ำปลานะคะหมู3ชั้นทอดน้ำปลาเนาะสำหรับสูตรหมักนะคะเดี๋ยววันหน้าเล็กมาบอกนะเพราะว่าวันนี้รีบจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้กำลังทอดอยู่นะคะเราไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะเพราะน้ำมันมันจะออกมาจากหมู3ชั้นอยู่แล้วค่ะรับรองว่าสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเรามารอดูตอนสุกนะคะท่านผู้ชมว่าจะหอมกรอบเหลืองแค่ไหนค่ะไม่ต้องพลิกบ่อยนะคะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะพลิกกลับด้านนะคะอร่อยสุดๆค่ะร้อยแล้วค่ะทอดหมูกรอบหอมๆเหลืองๆอร่อยๆนะคะสุดยอดเลยสูตรนี้แล้วก็จิ้มด้วยน้ำพริกนะคะพริกข้าวคั่วนิดหน่อยมะนาวน้ำปลาสุดยอดแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่นี่มาค่ะมาทานข้าวด้วยกันอย่าลืมไปทำนะคะเมนูง่ายๆค่ะทำง่ายจริงๆแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ